จีสุดที่รักเผยว่าตัวเองดีใจมากๆที่มีแฟนๆให้การตอบรับทุกผลงานที่ออกมาส่วนตัวดีใจทุกคนมีความสุขจากผลงานซึ่งการมีแฟนคลับมาติดตามเพิ่มมากขึ้นก็มองว่าเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงานที่ดีซึ่งปีที่ผ่านมายอมรับว่าตั้งใจทุ่มเทกับทุกๆผลงานที่ได้รับโอกาสและยิ่งได้กำลังใจจากแฟนคลับซึ่งทุกคนสดใสเหมือนมาช่วยเติมพลังและเป็น power bank ให้ก็ยิ่งทำให้รู้สึกดีมากยิ่งขึ้นดีใจครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนให้การตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือดีใจจากหัวใจที่ทุกคนมีความสุขที่ได้ดูชิ้นงานที่เราตั้งใจทำดีครับมันเป็นกำลังใจสำคัญครับกำลังใจจากแฟนคลับเป็นพลังที่สำคัญเสมอสำหรับผมผมตั้งใจกับทุกชิ้นงานอยู่เสมอเลยครับพี่แต่ว่าบางทีความสามารถของเราก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยในความพยายามแต่ละครั้งมันก็ไม่เท่ากันแต่ก็พยายามจริงเพราะมีทุกรูปแบบเลยแต่ว่าแฟนๆผมน่ารักมากเพราะว่าทุกคนแบบมีความสดใสทุกคนมาเติมพลังให้ผมทุกคนเป็น power bank ของผมเลยในขณะเดียวกันผมเลยถึงอยากจะส่งพลังกลับไปให้เขาโอ้โหจริงๆอะผมเพิ่งได้ตกผลึกกับความรู้สึกเนี้ยเมื่อไม่นานมานี้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการได้เจอแฟนๆทุกครั้งที่ผมเจอนะมันเหมือนกับเปิดเทอมวันแรกอะพี่มันเหมือนพี่เรียนมัธยมอย่างเงี้ยแล้วพี่ปิดเทอมไปสัก3เดือนแล้วพี่ไม่เจอเพื่อนเลยอะเราไปอยู่กับที่บ้านเหงาๆแยกกันน่ะแล้วพอมาวันแรกเดินเข้าห้องมาเจอเพื่อนที่ห้องเฮ้ยมึงเฮ้ยเพื่อนไอ้อะไรอย่างเงี้ยมันคือความรู้สึกสนุกสนานคึกคักวิบวับกับตู้บูซึ่งเราเอนจอยมากๆเพราะว่าเอาจริงผมไม่ค่อยได้ออกงานเยอะแล้วก็การมีแฟนๆมาด้วยกันน่ะเหมือนผมมีเพื่อนมางานน่ะพี่ไม่เหงาเนาะใช่มันไม่เหงาจริงๆนะใช่ผมเลยรู้การมีแฟนๆมาทําให้ผมอยากมางานมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันคือการเติมพลังในแต่ละวันนะพี่โดยเฉพาะบางคนที่เขาไม่ได้เป็นแฟนผมก็ตามอย่างเงี้ยผมออกมาจากบ้านแวะซื้อกาแฟเข้าปั๊มเติมน้ำมันคนที่ผมเจออาจจะไม่ใช่แฟนผมด้วยซ้ำแต่ก็แบบเฮ้ยพี่ครับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเฮ้ยเออดีขอให้เป็นวันที่ดีผมคิดว่ามันคือการแบบส่งพลังงานพี่ทุกวันในโลกมันเครียดพอแล้วอะเราเป็นรอยยิ้มให้ใครได้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะทำด้วยกันได้นะจีกล่าวทิ้งท้ายว่าการที่วันนี้เขามีแฟนๆที่ตื่นเต้นตั้งใจมารอดูผลงานที่ตัวเองตั้งใจทำมันมีความหมายมากๆซึ่งการที่จะเป็นรอยยิ้มให้ใครได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพิ่มพลังบวกให้กับทุกวันได้